ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์ออกทำการอีกแล้วนะคะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินใช้คำว่าออกทำการแล้วดูเหมือนเราเป็นออกอาละวาดประมาณนั้น เป็นเหมือนออกอาละวาดทางเสียงค่ะครับก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาใช้บริการค่ะจริงๆเราก็ออกเหมือนกันนะคือออกไปในทาง YouTube ออกไปตามแอปพลิเคชันต่างๆใช่ขอเพียงคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราตามแพลตฟอร์มที่เราออกอาละวาดค่ะยินดีต้อนรับนะครับค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ออกอาละวาดในหลายๆแพลตฟอร์มในหลายๆแอปพลิเคชันนอกเหนือไปจากฐานที่มั่นก็คือทางสถานีไทย PBS ครับผมเรายังมีทั้งทางแอปพลิเคชันของไทย PBS ด้วยนะครับนอกจากทางเว็บไซต์แล้วก็ยังมีทาง SpotifyGoogle Podcast ทาง Podbean แล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับทาง YouTube นี่เจอกันทุกวันเลยแล้วก็สามารถติดต่อกันได้3ช่องทางเหมือนเดิมค่ะครับผมติดต่อกันได้ทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางคอมเมนต์ใต้คลิปของYouTube เลยนะครับวันนี้กับเรื่องที่หลายคนรอคอยใครชอบฟังนิทานเร่เข้ามาเร่เข้ามามาฟังกันข้างหน้าเลยโอ้โหพอได้ยินเรื่องนิทานแล้วก็รู้สึกแปลกๆนะพี่ชอบฟังไหมล่ะชอบครับชอบแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่เขียนโดยท่านคึกฤทธิ์เนี่ยยิ่งเดาทางไม่ออกเลยคือรับประกันได้นะคะว่ามีฮาแน่ๆครับผมกับเรื่องราชสีห์กับหนูนะครับราชสีห์กับหนูเนี่ยเป็นนิทานอีสปที่สุดแสนจะคลาสสิกแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อแน่นะคะว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักน่าจะน้อยมากที่ไม่เคยได้ยินน้อยมากๆเลยใช่ถ้าถามว่าเฮ้ยเคยฟังเรื่องราชสีห์กับหนูไหมไม่น่าพลาดน้อยมากๆถ้ามีใครบอกว่าฮะอะไรนะไม่รู้จักอันนี้แปลกแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยฟังแล้วนั่นแหละค่ะคุณจะฟังเรื่องนี้ได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นคือปกติเนี่ยนะคุณจิตเรนครับเรื่องที่เคยฟังแล้วเนี่ยพอมาฟังอีกครั้งหนึ่งอาจจะทำให้ดูจืดไปเพราะว่ารู้เรื่องแล้วถูกแต่เรื่องที่ยังไม่เคยฟังพอได้มาฟังก็จะตื่นตาตื่นใจได้อรรถรสใช่ไหมใช่แต่สำหรับเรื่องนี้กลับกันค่ะคือถ้าเกิดว่าใครเคยฟังแล้วได้มาฟังอีกอันนี้ล่ะจะสนุกคูณ2โอ้โหฮากันคลื่นแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยฟังไม่เคยรู้จักก็โอเคนะก็สนุกแต่ว่าอาจจะลึกซึ้งน้อยกว่าคนที่เคยฟังมาแล้วครับจะหามากยิ่งขึ้นดังนั้นค่ะเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านไม่เคยฟังเรื่องราชสีห์กับหนูฟังของเราก่อนไหนๆก็มาถึงห้องสมุดของเราแล้วใช่แล้วพอฟังจบเรียบร้อยคุณค่อยไปหาต้นฉบับนะว่าราชสีห์กับหนูของจริงของอีสปเนี่ยเอ๊ะมันเป็นยังไงเขาว่าเอาไว้ว่าอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่อยากเล่ามากเป็นพิเศษเลยนะคะ รอคอยค่ะสองเรื่องนี้นะราชสีห์กับหนูแล้วก็อีสปสามมิติแต่ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูราชสีห์กับหนูคู่นี้กันดีกว่านะคะครับกับเรื่องราชสีห์กับหนูหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจากหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนนิทานเรื่องนี้ผู้เขียนบอกว่ามีสาเหตุมาจากอีตาอะไรที่แกชื่อว่าอีสปไปแต่งเรื่องหนูช่วยราชสีห์ให้พ้นจากบ่วงได้แล้วก็บังเอิญว่ามีหนูตัวหนึ่งได้ยินนิทานอีสปเรื่องนั้นเข้าแล้วก็ชอบใจเหลือเกินคิดในใจเอาไว้ว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งตนจะต้องหาโอกาสช่วยราชสีห์ให้พ้นจากบ่วงได้เหมือนกับเจ้าหนูในนิทานเรื่องนั้นอยู่มาไม่ช้าไม่นานเจ้าหนูตัวนั้น
เดินผิวปากเล่นอยู่ในป่าวันหนึ่งก็บังเอิญเหลือไปเห็นราชสีห์ตัวหนึ่งติดบ่วงในพรานนอนแซวอยู่กลางป่าโอ้โหเหมือนในนิทานเลยหนูตัวนั้นดีใจแทบจะดิ่งโลดเพราะโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนปรารถนาได้บังเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนพอพิจารณาดูก็เห็นว่าราชสีห์ตัวนั้นติดบ่วงแน่แล้วไม่ใช่แกล้งทำหรือว่านอนเล่นหนูตัวนั้นก็ปราดเข้าไปถึงตัวพลางร้องว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หลุดฉันจัดการเองว่าแล้วหนูก็กระโดดเข้ากัดบ่วงเป็นการใหญ่ประเดี๋ยวเดียวบ่วงก็ขาดราชสีหลุดออกมาเป็นเสรีภาพแก่ตัวไหมล่ะโบราณเขาว่าไว้แล้วเชียวนาว่าอย่าประมาทคนที่เล็กกว่าตัวทีนี้เห็นหรือยังล่ะเราก็ไม่เคยประมาทเลยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อท่านได้ช่วยชีวิตเราไว้ครั้งนี้เราจะไม่มีวันลืมบุญคุณท่านแน่ไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดถึงบุญคุณอะไรหรอกฉันทำอะไรไม่เคยคิดเอาบุญคุณกับใครเห็นแก่ชีวิตสัตว์ตาดำๆด้วยกันน่ะช่วยได้ก็ช่วยไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากไปเลยนะถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็ยังรู้สึกว่าเราเป็นหนี้บุญคุณท่านเสมอชีวิตเป็นของมีค่าเมื่อท่านช่วยชีวิตเราเราก็จะลืมบุญคุณท่านเสียไม่ได้ในขณะที่ราชสีห์พูดอยู่นั้นเจ้าหนูก็ได้เพ่นขึ้นไปอยู่บนหลังของราชสีห์แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาบนหลังราชสีห์เสียแล้วพอราชสีห์พูดจบหนูก็วิ่งมาเกาะอยู่ที่ข้างหูพรางบอกว่าจิ๊ดจิ๊ดฉันก็เหมือนกันใครทำบุญคุณให้แล้วก็คิดถึงบุญคุณเข้าเสมอคนอกตัญญูแล้วก็ฉันเกลียดนักเชียวจิ๊ดจิ๊ดหนูหยุดอยู่ครู่หนึ่งก็พูดต่อไปว่าเออจิ๊ดจิ๊ดบ้านท่านอยู่ไหนอะราชสีโอ้เราอาศัยอยู่ในถ้ำข้างภูเขาใหญ่ก่อนจะถึงได้ต้องเดินผ่านดงที่หนามิดชิดมีใบไม้ปกคลุมไปทั่วมืดครึ้มแม้แต่กลางวันโอ้โหตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวก็ยังไม่เคยเห็นถ้ำราชสีห์สักทีไปด้วยคนสิติ๊ดติ๊ดเมื่อท่านเป็นผู้มีบุญคุณต่อเราเห็นป่านชะนี้เหตุฉันไหนเราจะปฏิเสธท่านได้เอา้ามัวแต่พูดเป็นราชสีอยู่นั่นแหละพูดอย่างธรรมดาก็ได้นะฉันไม่ถือหรอกราชสีก้มหัวรับแล้วก็ออกเดินนำไปข้างหน้ามีหนูวิ่งตามไปติดๆไม่นานนักทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงปากถ้ำที่ราชสีอาศัยอยู่ราชสีพอมาถึงก็หยุดยืนอยู่ที่ปากถ้ำแล้วก็เชื้อเชิญให้เจ้าหนูเข้าไปก่อนโอ้ยปุโถนึกว่าไกลสักแค่ไหนจิ๊ดจิ๊ดที่แท้ก็แค่นี้เองฮ่าเหนื่อยจริงๆเฮ้โอ้พูดแล้วเจ้าหนูตัวนั้นก็หยุดเดินหอบอยู่พักใหญ่พอหายเหนื่อยเจ้าหนูก็พูดขึ้นว่าฮ่าไหนลองเข้าไปดูทีหรือเขาว่ากันว่าถ้ำราชสีห์นั้นใหญ่โตตักจิ๊ดจิ๊ดหนูเดินเข้าไปในถ้ำเหลียวซ้ายแลขวาแงนมองดูเพดานถ้ำตลอดแล้วเจ้าหนูก็พูดขึ้นเป็นทำนองวิจารณ์อย่างเห็นใจว่าก็ใหญ่โตกว้างขวางดีแต่ฉันไม่เคยชอบรอกบ้านใหญ่ๆนั้นมันโตเกินไปรักษายากจิ๊ดจิ๊ดอย่างฉันอยู่กันสองคนผัวเมียกับลูก8ตัวยังเล็กกว่านี้เป็นกองอุ้ยหนูร้องแล้วก็กระโดดขึ้นไปเกาะอยู่บนหลังราชสีห์แล้วก็ถามว่าเออนั่นนั่นนั่นอะไรอ่ะ
ในขณะนั้นเมียราชสีกำลังเดินออกมาจากความมืดและเห็นแต่ดวงตาทั้งคู่ที่กระทบแสงสว่างจากปากถ้ำดูน่ากลัวฝ่ายราชสีก็บอกกับหนูว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกนั่นคือนางราชสีภรรยาเราเองโอ้โหจี๊ดจี๊ดฉันก็นึกว่าอะไรซะอีกเมียราชสีก็ต้องเรียกว่าราชินีสีสินะไม่ดีรักมันยืดยาวไปเรียกว่านางสิงเห็นจะดีกว่าฟังดูมันสวิงดีเหมือนกับชุดเต้นรำหรืออะไรอย่างนั้นแหละราชสีได้ฟังก็กลืนน้ำลายมิได้โต้ตอบฝ่ายราชสีตัวเมียเดินออกมาพบสามียืนอยู่แล้วก็มีหนูยืนอยู่ข้างๆนางก็เลิกคิ้วมองดูด้วยความสงสัยฝ่ายราชสีเกรงว่าภรรยาจะเข้าใจผิดไปใหญ่ก็รีบอธิบายว่านี่เพื่อนฉันเองแหละเธอฉันเผลอไปติดบ่วงในพรานเข้าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนะเคราะห์ดีนะได้เพื่อนฉันคนนี้มาช่วยชีวิตไว้ได้เขากัดบ่วงขาดฉันจึงได้รอดมาได้ราชสีตัวเมียมองดูแต่ห่างๆแล้วก็ไม่ได้ปริปากว่าอะไรฝ่ายหนูก็พูดขึ้นบ้างสวัสดีฮะยินดีที่ได้รู้จักนะฮะสามีคุณเกือบแย่นะฮะแหมเคราะห์ดีที่ผมช่วยเอาไว้ทันแต่ไม่เป็นไรนะฮะกันเองนะฮะยินดีนะฮะจี๊ดจี๊ดราชสีตัวเมียมองดูหน้าสามีแล้วก็ตีหน้าเหมือนกับคลื่นไส้ฝ่ายหนูก็ยังพูดเจ้ยแจ้วต่อไปว่าผมกลับเสียทีนะฮะจี๊ดจี๊ดลานะฮะสวัสดีนะฮะลานะฮะเฮ้ยราชสีอ้วกไปก่อนนะเว้ยแล้วต่อไปลืออย่าไปพลาดให้มันบ่อยนักเดี๋ยวอ้วช่วยแม่ทานก็จบเลยว่าแล้วหนูก็วิ่งออกจากถ้ำไปฝ่ายราชสีตัวเมียมองตามหลังหนูอยู่นานจนลับตาไปแล้วก็หาวแล้วก็เปรยๆกับสามีว่านี่ถ้าสามีของฉันซึ่งเป็นพญาราชสีคิดจะเริ่มผูกมิตรกับหนูแล้วก็ฉันก็เห็นจะต้องแยกทางเดินฉันจะไปเล่นหนังวอลต์ดิสนีย์เสียดีกว่าอรุณคืนอีกวันหนึ่งราชสีสะดุ้งตกใจตื่นแต่เช้ารู้สึกว่ามีอะไรมาขยุกขยิกอยู่ที่ขนรอบคอพอยกเท้าขึ้นตั้งใจว่าจะเก่าก็มีเสียงร้องออกมาจากในขนว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยอัวเองเว้ยเอ้ยแล้วหนูก็กระโดดลงมายืนที่ดินพรางพูดต่อไปอีกว่าแหมนอนขี้เซาจริงๆเลยนี่อัวเขย่าลืออยู่เป็นนานลือถึงได้ตื่นอ้าวท่านผู้มีพระคุณท่านมีกิจธุระอันใดเหรอจึงได้มาหาเราแต่เช้าเนี่ยเปล่าไม่มีธุระอะไรหรอกอ้วก็มาเยี่ยมถามข่าวหรือเท่านั้นเองเห็นเมื่อวานนอนติดบ่วงอยู่ทั้งวันเป็นไงเมื่อยขบที่ไหนบ้างหรือเปล่าจับไข้ไหมอ้อยเปล่าเราไม่ได้เจ็บป่วยอย่างไรหรอกไม่เป็นไรอ้วอยู่ว่างๆก็เลยมาเยี่ยมลือนอนสายอย่างนี้ทุกวันหรอเป็นราชสีนี่มันก็ดีนะจี๊ดๆนอนสายเท่าไรก็ได้ไม่มีใครกวนอย่างอ้วเนี่ยจะหลับจะนอนให้สบายกับเขามั่งก็ไม่ได้ลูกกันหลายตัวเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นร้องเดี๋ยวไอ้ตัวนี้วิ่งเล่นเฮ้ยหนวกหูจังจี๊ดๆเมียอ้วก็ไม่เฉลี่ยเหมือนกันเดี๋ยวจะเอานอนเดี๋ยวจะเอานี่ยุ่งพี่ลึกอะไรไม่ได้ดังใจก็บ่นปอดแปดไปวันยังค่ำเออหนูตีหน้าเหมือนเพิ่งนึกอะไรออก
เมื่อเช้านี้เองเมียอ้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้ลูกกินแล้วเขาให้อ้วออกมาหาของกินแต่มันก็หายากลือเอ้ยลือก็คงรู้ดีว่าเดี๋ยวนี้การครองชีพมันเป็นยังไงใช่ไหมจิ๊ดจิ๊ดแต่เผอิญอ้วนึกถึงลือออกอ้วก็นึกในใจว่าไม่เป็นไรนะเพื่อนก็ยังมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ช่วยเหลือกันได้เพราะเรารักกันจริงมะอ้วก็เลยแวะมาเยี่ยมถ้าลือยังเจ็บไข้อ้วก็จะไม่กวนบล็อกจี๊ดจี๊ดแต่ที่ลือก็สบายดีแล้วเออว่าแต่ลือมีของกินอะไรบ้างไหมนิดหน่อยเท่านั้นก็พออ้วขอยืมไปก่อนวันหลังอ้วจะหามาใช้ให้จี๊ดจี๊ดข้อนั้นท่านอย่าวิตกไปเลยท่านปรารถนาสิ่งไรเราจะไปหาให้นานอ้วนึกแล้วทีเดียวเรามันเพื่อนรักกันจะไปขัดกันได้ยังไงเออนี่เขาว่ากันว่าเนื้อกระทิงมันไม่ใช่หรือลองหามาให้อ้วลองกินดูสักตัวก็จะดีนะติ๊ดติ๊ดราชสีห์รับคำแล้วก็ออกป่าฆ่ากระทิงตายหนึ่งตัวจากนั้นก็ลากกระทิงตัวนั้นมาทิ้งไว้ใกล้ๆรังของหนูอีก2วันหนูก็มาปลุกราชสีห์แต่เช้าอีกแล้วก็บอกว่าเนื้อกระทิงนั้นอร่อยนักแต่ตอนนี้หนูอยากจะลองกินเนื้อช้างบ้างแต่ว่าท่านเพิ่งได้รับเนื้อกระทิงไปทั้งตัวเมื่อ2วันนี่เองแล้วเหตุไฉนมันจึงหมดเร็วนักล่ะโอ้ยก็อ้วกินคนเดียวเมื่อไหร่แล้วจี๊ดจี๊ดลำพังอ้วกินกับลูกลูกเมียเมียป่านนี้ก็คงยังไม่หมดหรอกแต่อ้วต้องแบ่งให้ญาติอ้วกินตั้ง200แล้วก็ยังญาติมิตรเพื่อนฝูงของเมียอ้วอีกตั้ง500กว่านะราชสีได้ยินดังนั้นก็จนใจก้มหน้าเดินออกไปฆ่าช้างมาให้หนูกิน1ตัวและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาราชสีก็รู้ว่าชีวิตของตนที่รอดมาได้นั้นมีราคาแพงมากเพราะว่าหนูไปมาหาสู่อยู่เสมอและน้อยครั้งนักที่หนูจะไม่นึกอยากกินเนื้อสัตว์ประหลาดต่างๆซึ่งราชสีก็ต้องจำใจไปหามาให้ทุกครั้งวันหนึ่งราชสียืนทอดอารมณ์อยู่ปากถ้ำได้ยินเสียงเกรียวกราวเหมือนสัตว์เล็กๆวิ่งอยู่ในพงหญ้าพอเหลียวไปดูก็เห็นลูกหนูกลุ่มหนึ่งออกมาจากพงหญ้าเมื่อยืนจ้องดูตนอย่างตาไม่กระพริบแล้วลูกหนูพวกนั้นก็ร้องบอกกันว่าจี๊ดๆเฮ้ยๆพวกเราเฮ้ยๆมาดูราชสีห์สิโว้ยอะไรล่ะใครไม่เคยเห็นมาดูแล้วราชสีห์โว้ยอะไรล่ะอุ้ยราชสีห์สิงโตราชสีห์โหตัวใหญ่จังนั่นไงนั่นไงโว้ยนั่นไงราชสีห์ที่พ่อกูช่วยไว้นี่ทำไมพ่อกูไม่ช่วยนะตายไปนานแล้วโอ้ดูราชสีห์ดูราชสีห์กันต่อจากนั้นก็มีเสียงลูกหนูร้องกันอื้ออึงไม่เป็นสับลูกหนูทุกตัวกระโดดโลดเต้นอย่างดีใจเอ้ยราชสีห์ราชสีห์ว้ายทางนี้ว้ายราชสีห์ทางนี้ทางนี้โอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ราชสีห์ราชสีห์ขนลุกเกรียวด้วยความละอายแล้วก็เดินกลับเข้าถ้ำรุ่งขึ้นหนูมาหาราชสีห์แต่เช้าแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเมื่อวานได้ข่าวว่าลูกอ้วมันพาเพื่อนมาเที่ยวที่ปากถ้ำหรอโอ้ก็เห็นมีลูกหนูหลายตัวมันวิ่งเล่นอยู่เอ้ยนั่นแหละมันละหื้อแม่ทะลึ่งนักเชียวไอ้เด็กพวกนี้อ้วสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักฟังนี่ลืออย่าไปยอมมันเป็นอันคาใช่นะ
มันมาทะลึ่งเมื่อไหร่ก็ตีมันเข้าไปให้เจ็บเฉียวจี๊ดจี๊ดลูกอัวก็เหมือนลูกลือเหมือนกันอย่าไปนึกงั้นงี้เลยเห็นท่าไม่ดีก็เขกให้เจ็บเลยอัวไม่ว่ารอกี๊ดจี๊ดแล้วหนูก็ชวนราชสีคุยเรื่องอื่นๆต่อไปอีกหน่อยก่อนจะปรารภขึ้นว่าพูดเรื่องลูกแล้วอัวกลุ่มใจจังมันมีมากขึ้นทุกวันทุกวันจะไปให้หมอเขาตอนเสียให้มันสิ้นเรื่องแม่อีหนูเขาก็ไม่ยอมจี๊ดจี๊ดเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอุ่ยอ่ายเป็นหนูตะเภาไปไม่ฟิตเหมือนเดี๋ยวนี้ฮ่าอัวก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกมันมีมากขึ้นทุกวันบ้านช่องที่อยู่ก็คับแคบอัวก็เลยปรึกษากับเมียเขาดูจี๊ดจี๊ดเห็นทำลือมันกว้างใหญ่มีที่เหลือก็เลยตกลงกันว่าพรุ่งนี้อ้วกกับเมียจะหอบลูกมาอยู่ที่นี่ด้วยคนเฮ้ยเออนะลือไม่ต้องออกตัวรักนาอ้วรู้ใจลือดีแล้วอ้วก็ไม่ได้พิถีพิถันนักอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้สบายใจกันละกันแล้วอยู่บ้านเดียวกับลือเราจะได้คุยกันสะดวกไงจี๊ดจี๊ดและก่อนที่ราชสีจะได้ตอบว่าอย่างไรหนูก็วิ่งออกจากถ้ำหายไปรุ่งขึ้นตอนเช้าราชสีลาเมียเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็เดินออกจากถ้ำไปติดบ่วงที่นายพรานวางไว้ฝ่ายหนูหาราชสีไม่พบก็ออกวิ่งตามไปพอเห็นราชสีติดบ่วงอยู่อีกหนูตัวนั้นก็ตรงเข้าไปจะกัดบ่วงเพื่อช่วยราชสีอีกเป็นครั้งที่สองราชสีได้ท่าก็เอามือตะปบขยี้หนูตัวนั้นตายอยู่กับที่บ่ายลงนายพรานมาเจอราชสีติดบ่วงอยู่ก็ฆ่าราชสีตายแล้วแล่หนังราชสีไปขายนักนิยมไพรได้เงินมาใช้หนี้พนันที่ค้างมาแต่ปีก่อนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเป็นราชสีแล้วอย่าไปเป็นหนี้บุญคุณหนูแล้วก็สอนให้รู้แถมพกไว้ด้วยว่าหนังสัตว์ที่เห็นอยู่ตามบ้านนักนิยมไพรนั้นบางทีท่านไม่ได้ยิงเองแต่ซื้อเข้ามาก็มีจบแล้วค่ะแม่แต่ก็จริงนะครับพี่เรื่องเป็นราชสีแล้วลดตัวลงไปอย่างเงี้ยเนาะต้องระวังนะเป็นข้อคิดสอนใจต้องดูให้ดีอย่าไปเป็นหนี้บุญคุณหนูครับโอ้นี่คือความทุกข์ของราชสีนะคะชีวิตบรรทดมากเลยต้องกลายมาเป็นทาสหนูสำหรับเรื่องต่อไปค่ะอีสปสามมิติครับจากเรื่องหนูจากเรื่องสิงโตราชสีมาเป็นเรื่องกบอันนี้ก็เป็นเรื่องของพ่อกบครับนะคะพ่อกบแล้วก็มีลูกกบนะแล้วก็มีวัววัวที่เห็นไกลๆแล้วก็กบก็รู้สึกว่าโหวัวนี่มันตัวใหญ่เหลือเกินใช่อยากจะใหญ่เหมือนอย่างวัวบ้างทำไงดีมีวิธีค่ะทำได้ด้วยนะคะอีสปบอกว่าทำไม่ได้ใช่ไหมใช่ทำแล้วเดี๋ยวจะตายนะอย่าไปเรียนแบบอะไรคนอื่นขนาดนั้นแต่อีสปสามมิติของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ทำได้ค่ะเดี๋ยวมาติดตามวิธีกันนะคะช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาตอบข้อความกันบ้างดีกว่าคุณจิตรินครับผมมีข้อความทิ้งเอาไว้ใน YouTube บ้างไหมคะมากมายมหาศาลครับกันนั้นเลยนะครับผมมาอ่านชำระหนี้ชำระสินกันดีกว่าครับผมคุณผู้ฟังว่ายังไงกันบ้างคะสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับมากันที่ท่านแรกครับคุณพุทธสันติ
เล่าเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนานหน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นนวนิยายครับรู้สึกจะของท่านคุณปราบดาหรือเปล่าครับประชาธิปไตยบนเส้นขนานอันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะคุณเดี๋ยวขออนุญาตคือชื่อเรื่องในแนวนี้มีอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะประชาธิปไตยบนเส้นขนานใช่ไหมอ๋อของคุณวินเรียววารินใช่ไหมคือมีหลายท่านที่ชื่อในทำนองนี้อันนี้ของคุณวินนะคะครับก็ได้เลยครับเดี๋ยวเก็บไว้พิจารณานะครับค่ะเสนอมาเรื่องประชาธิปไตยบนเส้นขนานโอเครับไว้ค่ะจากคุณชนนิพาครับเขียนมาในบันทึกของแอนแฟรงค์ครับหดหูใจมากๆเลยค่ะคุณหมีใช่ครับเรื่องของแอนแฟรงค์เนาะค่ะคุณสมศักดิ์เขียนมาในฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจครับถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนครับโอ้โหคือเล่มที่มีอยู่เนี่ยนะเป็นหนังสือเก่าเป็นหนังสือเก่าเก็บก็หาซื้อตามเพจหรือว่าตามเว็บหนังสือเก่าค่ะง่ายๆเลยนะคะถาม Google ค่ะคีย์คำว่า Hannibal แล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปนะคะว่ามีเว็บไหนเพจไหนที่เขามีหนังสือเรื่องนี้ขายบ้างแต่ถ้าเกิดเดินหาเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะคะครับผมน่าจะไม่แนะนำหายากยากมากต้องเสิร์ชหาค่ะลองถามอาจารย์กูนะใน Google ค่ะค่ะโอ้อันนี้เขียนมายาวครับคุณชมนิพาชนนิพาเขียนมาในสยามคือบ้านของเราครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมีเมื่อคืนฟังไผ่แดงตอนจบน่าจะตีหนึ่งครึ่งพอดีค่ะเสียดายนิดนึงตอนจบไม่ได้ยินเสียงเจ้าแก่นเลยวันนี้มาฟังสยามคือบ้านของเราก่อนหน้านี้สารวนทำแต่งานไม่มีโอกาสได้ฟังเลยพอป่วยทำอะไรก็ไม่ไหวเลยได้มีโอกาสมาฟังเสียงชอบมากๆค่ะขอบคุณนะคะที่นำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่เขียนมาค่ะครับผมแล้วก็ท่านสุดท้ายครับคุณสุรีรัตน์เขียนมาในส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังครับค่ะอบอุ่นหัวใจจริงๆค่ะขอบคุณผู้อ่านมากๆจ้ะขอแนวนี้อีกได้เลยครับรับไว้พิจารณานะครับค่ะน้องเจเจบอกว่าสวัสดีครับธันวาคมจะสิ้นปีแล้วเรื่องเพื่อนนอนคงข้ามปีแน่เลยใช่แล้วเจเจครับผมข้ามปีแน่นอนเลยนะคะใช่ครับเขาสวดมนต์ข้ามปีเราอ่านหนังสือฟังหนังสือกันข้ามปีไปเลยค่ะพี่หมีครับวันนี้เรื่องเพื่อนนอนตอนพระเอกนายแก่นพระเอกนี้ชื่อเหมือนกันคนละคนกันท่านผู้แต่งคงจะล้อตัวละครของท่านเองแบบเนียนๆเลยอ๋อหมายถึงนายแก่นในเรื่องไผ่แดงไผ่แดงน้องเจเจบอกว่าสงสัยจะเป็นการล้อตัวละครของตัวเองอาจจะเป็นชื่อที่ท่านเคอริชชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจจะถามท่านก็ไม่ได้ซะแล้วนะคะนั่นแหละสิครับเป็นแบบแซวๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานของน้องเจเจนะคะคุณณสิริวันนะคะคุณณสิริวันท่านก็บอกว่าร่างปีหน้าจะกลับไทยนะคะโอ้ยินดีเลยครับหวังว่าจะได้พบกันน้ายังไม่ค่อยมีเวลาฟังรายการเลยค่ะคือตอนนี้คุณน้าเนี่ยกลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้วครับแล้วก็บอกว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาในเพจที่ชื่อว่าชมรมคนรักเหมเวชกรมีสมาชิกเพจคนหนึ่งโพสต์ลิงก์ของรายการห้องสมุดที่อ่านเรื่องผีของครูเหมน้าเลยคุยกับเขาและบอกไปว่าให้ลองฟังเรื่องอื่นๆด้วยหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาคุยด้วยอีก 2-3 คนบอกว่าฟังรายการย้อนหลังฟังก่อนนอนแล้วก็บอกด้วยว่าอ่านได้ดีน่าติดตามที่เล่าให้ฟังเพราะอยากให้ทราบว่ามีคนฟังรายการแต่อาจไม่เคยคุยหรือแสดงความคิดเห็นค่ะยินดีมากๆเลยครับแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าลืมแวะเวียนไปช่องทางอื่นของเราด้วยนะครับมากมายมหาศาลอ่าฮะค่ะขอบคุณคุณน้าที่แจ้งมาด้วยนะคะครับนอกเหนือจาก
ช่องทางที่คุณนาได้เล่าให้ฟังมานะคะเราก็ยังมีอีกหลายช่องทางค่ะที่สามารถจะไปเยี่ยมเยียนเราได้นะคะแนะนำทุกๆคนให้มาฟังหลากหลายช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับแล้วก็ทาง Spotify ทาง Google Podcast ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast แล้วก็ทาง Podbean ด้วยนะครับไปที่อีกท่านหนึ่งนะคะครับคุณประสงค์ค่ะคุณประสงค์บอกว่าสวัสดีครับผมฟังเสียงหนังสือของรายการห้องสมุดหลังไมค์ทาง YouTube ผมฟังตอนขับรถไปส่งงานเรื่อง Animal Farm ไผ่แดงกับออุดากรตอนนี้ผมกำลังฟังเรื่องสั้นออุดากรครับโอ้ครับผมชอบครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาจะอ่านอาศัยฟังรายการของพี่ทาง YouTube ครับยินดีเลยครับตอนนี้ผมเพิ่งฟังเรื่องบนผืนแผ่นดินไทยของออุดากรจบเมื่อสักครู่ครับโอ้โหขอบคุณนะคะคุณประสงค์มีชัยขอบคุณมากนะครับเอาล่ะทีนี้คือที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาพูดคุยกับเราเนี่ยก็มาจากหลายช่องทางเนาะคุณจิตเรนครับผมมีทาง YouTubeทางเพจของพี่หมีแล้วก็ทางเพจไทย PBS Podcast ครับค่ะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันต่อกันละกันครับผมกับนิทานเรื่องอีสบสามมิติเรื่องราวของกบที่อยากจะใหญ่อย่างวัวนะคะมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่เรื่องนี้เป็นไปได้ติดตามกันได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องสั้นในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะในสมัยหนึ่งยังมีกบ2ตัวอาศัยอยู่ในบ่อน้อยบ่อหนึ่งตัวหนึ่งนั้นเป็นกบพ่ออีกตัวหนึ่งนั้นเป็นกบลูกในบ่อนั้นมีปลาเข็มอยู่ประมาณ10ตัวปลาซิว 2-3 ตัวปลากริมอีก 4-5 ตัวด้วยเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้นพ่อกบจึงเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดแล้วก็มีอายุยืนนานที่สุดในสายตาของลูกกบเมื่อลูกกบยังมีหางแล้วก็ว่ายน้ำอย่างปลาลูกกบจึงนับถือพ่อกบว่าเป็นพระเจ้าแต่พอหางหลุดและขางอกขึ้นจากน้ำได้และได้รู้จักเห็นอะไรอะไรมากขึ้นลูกกบก็ยิ่งเพิ่มความนับถือพ่อกบนั้นมากขึ้นความเห็นเดิมที่เห็นว่าพ่อกบเป็นพระเจ้านั้นดูจะไม่คู่ควรกับความนับถือที่เพิ่มขึ้นลูกกบจึงเปลี่ยนใจเสียใหม่เลิกเห็นว่าพ่อกบเป็นพระเจ้าแต่เห็นว่าเป็นท่านผู้นำแทนส่วนพ่อกบนั้นเองก็ออกจากปลื้มๆที่ลูกกบนับถือตนอย่างยิ่งยวดนึกรักแล้วก็เอ็นดูอยู่ในใจมากกว่าที่เคยนึกรักและเอ็นดูลูกกบตัวอื่นๆวันหนึ่งในขณะที่พ่อกบนั่งเล่นอยู่ที่ปากบ่อโดยมีลูกกบนั่งมองดูด้วยสายตาที่เลื่อมใสใกล้ๆตัวในขณะนั้นมีวัวตัวหนึ่งเดินกินหญ้าผ่านมาลูกกบเหลียวไปมองดูวัวแล้วก็กระโดดลงไปในน้ำด้วยความตกใจครู่หนึ่งก็โผล่หัวตะโกนร้องบอกพ่อเสียงหลงว่ายูฮูยูฮูพ่อพ่อดูอะไรกันนะฝ่ายพ่อกบซึ่งเคยเห็นวัวมาก่อน
แล้วก็รู้ว่าวัวไม่มีอันตรายก็ตะโกนบอกลูกกลับไปว่าอาบาบเฮ้ยวัวนั่นไอ้หนูเองจะไปกลัวอะไรกับวัวอาบาบข้ายังอยู่ทั้งคนใครจะมาทำอะไรเองได้อาบาบฝ่ายลูกกบได้ยินพ่อว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่ไว้ใจลูกกบลอยคออยู่กลางบ่อแล้วก็พูดต่อไปว่าพ่อจ๋าป้าวัวนี่ทำไมตัวมันใหญ่นักล่ะอ๊อบอ๊อบอาบับก็มันเป็นวัวดิวะเอ๊มันก็แปลกอยู่นะพ่ออ๊อบอ๊อบแต่ก่อนเนี่ยฉันนึกว่าพ่อตัวโตที่สุดในโลกอ๊อบอ๊อบแต่ว่าเอ๊ไอ้วัวตัวนี้มันตัวโตกว่าพ่อซะอีกอ๊อบอ๊อบพ่อกบได้ยินคำลูกกบว่าก็รู้สึกสะดุดใจเหลียวไปมองดูลูกกบแลเห็นกิริยาอาการของลูกพ่อกบก็ใจหายเพราะลูกกบเหลียวดูวัวทีหนึ่งแล้วก็หันมามองดูพ่อกบอีกทีหนึ่งเป็นทำนองเปรียบเทียบทุกครั้งที่ลูกกบหันมาดูพ่อกบความนับถือที่เคยปรากฏอยู่ในสายตาของลูกกบก็น้อยลงไปทุกทีจนเห็นได้ชัดอับอับจริงๆนะพ่อวัวนี่มันตัวโตกว่าพ่อต้องเป็นก่ายเป็นกองอ๊อบ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 เฮ้ยมันไม่เท่าไรละวะไอ้ดูอ๊อบอ๊อบถ้าข้าจะแบ่งเอาเขาจริงๆตัวข้าเนี่ยโตกว่าวัวซะอีกอ๊อบอ๊อบเฮ้ยอ๊อบอ๊อบจริงๆเหรอพ่อแววตาของลูกกบชักจะมีความเลื่อมใสกลับคืนมาอีกพ่อแบ่งให้ตัวโตกว่าวัวได้จริงๆเหรออ๊อบอ๊อบจริงสิวะอ๊อบอ๊อบเมื่อฉันนี่แล้วพ่อกบว่าในใจของพ่อกบตอนนั้นนึกถึงนิทานเก่าเรื่องแม่ขังคกหรืออึ่งอ่างหรือตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่เคยแบ่งให้ลูกดูจนท้องแตกตายพ่อกบก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจอ๊อบอ๊อบไหนพ่อลองเป่งให้ฉันดูหน่อยสิเสียงลูกกบร้องมาจากกลางบ่อเป็นเชิงท้าทายพอกบได้ฟังก็ได้แต่กลืนน้ำลายทำตาปริบปริบพลางนึกในใจว่าอาบับกรรมของกูเองไม่ควรไปหลอกเด็กมาเลยแต่แล้วพอกบก็ต้องทำใจแข็งร้องบอกลูกกบไปว่าอาบับแบ่งก็แบ่งสิวะอาบับเอ็งคอยดูให้ดีๆกันแล้วกันอาบับฝ่ายวัวตัวที่เดินกินหญ้าผ่านมานั้นกำลังนึกในใจเปรียบเทียบทฤษฎีสัมพันธ์ของไอน์สไตน์กับปรัชญาของขงจื้อหาได้สังเกตและสนใจในคำพูดของกบสองตัวที่อยู่ในบ่อนั้นไม่ปากนั้นก็กินหญ้าไปใจนั้นก็นึกไปและเท้านั้นก็เดินห่างบ่อออกไปทุกทีทุกทีมาถึงตอนนี้พอกบเบ่งตัวขึ้นอีกนิดนึงพรางร้องถามลูกกบว่าอบอบเป็นยังไงวะไอ้ดูเท่าหรือยังลูกกบเอียงคอดูพอกบแล้วก็มองดูวัวที่กำลังเดินห่างออกไปอ๊อบอ๊อบยังเลยพ่อแต่ก็ใกล้ๆเข้าไปแล้วฉันว่าวัวมันตัวเล็กลงกว่าเก่าเห็นจะเป็นเพราะพ่อเบ่งตัวใหญ่ขึ้นมากว่าเก่านั่นเองอ๊อบอ๊อบในขณะที่วัวเดินไกลออกไปจากบ่อนั้นพ่อกบก็เบ่งตัวขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเรื่อยๆในสายตาของลูกกบซึ่งไม่รู้ทฤษฎีสัมพันธ์ของไอน์สไตน์ว่าด้วย Space and Time ก็เห็นไปว่าพ่อกบนั้นตัวโตขึ้นจริงๆในที่สุดเมื่อวัวนั้นเดินไปอยู่กลางทุ่งเสียไกลลิบลับจนเห็นตัวนิดเดียวลูกกบก็ร้องอย่างตื่นเต้นชะโยอับอับชะโยอับอับโอ้โหพ่อเบ่งตัวเสียเท่าวัวเลยฝ่ายพ่อกบ
ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเห็นท่าได้ความแน่ก็ร้องออกไปแบบเบ่งๆว่าอาบับเอ็งคอยดูนะเว้ยคราวนี้ข้าเบ่งอีกทีตัวโตกว่าหัวไปเลยในขณะนั้นวัวเดินห่างออกไปอีกไกลสาวเท้าเร็วขึ้นและหัวใจเต้นแรงขึ้นในสายตาของลูกกบจึงเห็นว่าวัวนั้นเหลือตัวเล็กนิดเดียวและพอเหลียวมาดูพ่อกบซึ่งเบ่งเต็มที่ก็เห็นว่าพ่อกบตัวโตกว่าวัวเป็นกองเจ้าลูกกบกระโดดแผลวขึ้นมาอยู่บนตลิ่งแล้วก็ร้องสรรเสริญพ่อกบด้วยเสียงอันดังว่าเป็นสัตว์วิเศษสุดมีอิทธิฤทธิ์สามารถเบ่งตัวให้โตกว่าสัตว์ที่เรียกว่าวัวนั้นได้คืนนั้นฝนตกพรำพรำตลอดรุ่งลูกกบก็ร้องสดุดีพ่อกบอยู่ทั้งคืนสัตว์อื่นๆที่ได้ยินคำสดุดีของลูกกบก็พากันเลื่องลือต่อไปจนกิตติศัพท์ได้ยินไปถึงกบอีกบ่อหนึ่งซึ่งกำลังเลือกนายกันอยู่จ้าละวันแล้วก็ถูกนกกระสาจับกินเสียจนแย่ไปตามๆกันเมื่อฝูงกบเลือกนายได้ทราบข่าวนี้ก็เกิดความปิติยินดีพากันเดินขบวนมาเชิญพ่อกบตัวนี้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีสืบไปลงท้ายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเบ่งนั้นถ้าเบ่งให้ถูกจังหวะก็เป็นผลดีแก่ตัวได้มากอีตาอีศพแกจะว่าอะไรก็ช่างแกปะไรจบค่ะแม่มีเรื่อง Space and Time ด้วยนะคะยกไอสไตล์กันมาเลยทีเดียวอันนี้คือเรื่องอีสปสามมิติชอบตรงที่บอกว่าการเบ่งนั้นนะมันก็มีศิลปะอยู่อ๋อผมเลยเข้าใจคำว่าสามมิติเลยเพราะว่าสามมิติจริงๆถ้าวัวไม่เดินไปเนี่ยก็ไม่ได้นะศพอาจจะไม่สวยแต่เรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าในสายตาของลูกเนี่ยนะพ่อต้องเป็นฮีโร่อะพ่อต้องเป็นไอดอลใช่ไหมคะศักดิ์ศรีคำคอศักดิ์ศรีความเป็นพ่อยอมไม่ได้ครับแหมก็โชคดีนะคะพ่อกบในเรื่องนี้มีความรู้เพราะว่าสนใจทฤษฎีของไอน์สไตน์ด้วยไอน์สไตน์ก็กำลังดังพอดีเลยนะคะในตอนนี้ในหลายๆแง่มุมนะครับสำหรับเรื่องต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องยาวแบบจริงจังนะครับจะเป็นเรื่องยาวพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของการระลึกชาติค่ะมานวิการำลึกชาติแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่ชื่อว่านี่ไงขุนนางโอ้โหมาอีกแล้วชื่อทำนองนี้เดาไม่ถูกเลยว่าจะมาแนวเสร็จสีประชดประชันเหมือนกับแนวน้ำตาลนักการเมืองหรือเปล่าหรือว่าจะมาเป็นตลกโปกฮาไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวนะคะลองมาดูความเห็นเพิ่มเติมพอดีเรื่องวันนี้ค่อนข้างสั้นเนาะครับผมเรามาเพิ่มเติมกันสักนิดสักหน่อยก็แล้วกันนะคะครับสำหรับการติดต่อกับรายการท้องสมุทรหลังใหม่คุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อได้3ช่องทางครับผม3ช่องทางครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่มีรัศมีมณีเนียนแล้วก็ทาง YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยที่อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าคุณจิตรินอ่านเนี่ยอันนั้นหมายถึงเป็นข้อความมาจากชาว YouTube ซึ่งคุณจิตรินดูแลอยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าดิฉันอ่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความมาจากเพจรัศมีมณีนินชื่อนี้เลยแล้วก็ส่งผ่านกล่องข้อความใน Messenger มาแล้วก็มีบางท่านบางท่านนะคะที่เป็นเพื่อนกับทาง Facebook
ก็ส่งข้อความมาอย่างเช่นคุณตั้มนะคะคุณตั้มก็บอกว่าโจโฉสนุกมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองผู้อ่านผู้เล่าสำหรับความสุขทางไกลที่ส่งมากับเสียงตั้งตารอเรื่องต่อไปครับก็แจ้งข่าวคุณตั้มนะคะบอกว่าปีหน้าจะลดเหลือ3วันต่อสัปดาห์นะคะครับแจ้งเพิ่มเติมว่าจะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์คุณตั้มก็บอกว่าไทย PBS ไม่คิดถึงคนเป็นโรคนอนไม่หลับหรือครับเรายังมีอีกหลายช่องทางนะครับที่จะได้เจอกันทุกวันอย่างน้อยๆ YouTube เนี่ยครับทุกๆเช้าเราก็ต้องตื่นมาเจอกันแน่นอนครับลองตามไปฟังทาง YouTube หรือว่าย้อนไปฟังตอนเก่าๆได้นะครับมากมายมหาศาลคุณตั้มนี่อยู่อเมริกานะคะครับค่ะทีนี้ลองมาที่คุณกรบ้างคุณกรเป็นจิตรกรนะคุณกรนี่คือท่านที่ส่งหนังสือมาให้เราคนนั้นวิญญาณอาละวาดครับผมนะคะส่งมาให้เราอ่านคุณกรส่งมาบอกว่าสวัสดีครับได้มีโอกาสพบอีกหนึ่งประโยชน์ของรายการห้องสมุดหลังใหม่เอามาเล่าให้ฟัง นอกจากเดิมฟังในขณะทำงานคือการวาดภาพคือวาดภาพบนผนังตามที่ต่างๆนะช่วยให้เวลางานผ่านไปอย่างเพลิดเพลินล่าสุดผมต้องทำงานในพื้นที่ก่อสร้างแบบเร่งรีบมีทั้งเสียงสว่านเลื่อยยนต์แล้วก็เครื่องมือหนักต่างๆเท่าที่จะจินตนาการได้การวาดรูปบนกำแพงอย่างมีสมาธิจึงไม่ง่ายเลย ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นคือเสียงมันดังอื้ออึงไปหมดเพราะจริงๆการวาดรูปบนกำแพงคือจริงๆไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปอะไรเนาะมันต้องมีสมาธิอ่ะแล้วก็มีอารมณ์สุนทรีเนาะถึงจะทำงานอย่างมีความสุขภาพออกมาสวยแต่ปรากฏว่าแหมคือค่อนข้างเร่งรีบมากเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างจัดเต็มหมดเลยช่างก็ทำงานของช่างศิลปินก็ทำงานของศิลปิน คุณกรก็เลยบอกว่าในสภาพแบบนั้นแค่หูฟังดีๆสักครู่แค่หูฟังดีๆสักคู่กับรายการห้องสมุดหลังไมค์ช่วยได้ครับโอ้โหเสริมสร้างสมาธิใช่อยู่ในโลกส่วนตัวเลยนอกจากเพลิดเพลินแล้วยังปิดกั้นเสียงไม่พึงประสงค์รอบข้างช่วยให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพด้วยครับและคุณกรก็ส่งภาพสภาพเขาเรียกว่าอะไรนะไซต์งานก่อสร้างอะค่ะอ๋อครับส่งภาพหน้างานมาให้ดูนะคะโอ้โหอันนี้น่าเห็นใจคุณกรจริงๆค่ะภาพที่ปรากฏเนี่ยเต็มไปด้วยนั่งร้านเต็มไปหมดเลยนะคะมีสายไฟมีเหล็กโอ้ยแบบระโยงระยางเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นไซต์งานก่อสร้างที่กำลังดูวุ่นวายขายข้าวต้มมากนะคะช่างทาสีก็ทาไปช่างไม้ก็เลื่อยไปช่างปูนก็แบบจัดการไปคุณกรก็ทำหน้าที่วาดรูปไปด้วยอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเนี่ยนะคะเป็นภาพที่โรงแรมอนันตราภูเก็ตค่ะเข้าใจเลยใช่ไหมว่าทำไมถึงวุ่นในขณะที่ที่อื่นเนี่ยงานก่อสร้างอาจจะไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ภูเก็ตเนาะภูเก็ตนี่กำลังคึกคักค่ะเพราะฉะนั้นก็มีงานก่อสร้างสามารถที่จะขึ้นได้แล้วก็ดำเนินต่อไปคุณกรบอกว่าหันหน้าเข้ากำแพงตลอดเลยครับด้วยงานที่เร่งไม่ได้ไปแตะทะเลเลยโถน่าเห็นใจนะคะโอ้เสียดายไปอยู่ภูเก็ตแต่ไม่ได้แตะทะเลเลยช่วงนี้ได้โจโฉเป็นเพื่อนทำงานหลายจังหวัดเลยครับภูเก็ตกรุงเทพฉะเชิงเทราโอ้นี่เรียกว่าหนีบเอาโจโฉไปด้วยนะคะในหลายๆที่ยินดีค่ะโจโฉก็น่าจะยินดีอย่างยิ่งนะคะมีส่วนทำให้ผลงานรูปภาพของคุณกรสวยจากการที่คนทำเนี่ยมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินนะคะครับแล้วก็โจโฉเป็นคนที่ชอบศิลปะบทกวีอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยโจโฉยิ่งน่าจะมีความสุขแฮปปี้เลยครับผมแต่ว่าเพื่อนร่วมงานนี่เขาจะไม่แปลกใจคุณกรเหรอคะยังไงครับก็ฟังไปยิ้มไปอยู่ในโลกส่วนตัวนะคะรอบข้างนี่ก็แบบวุ่นวายขายข้าวต้มกันนะคะแต่คุณกรก็อยู่ในโลกของตัวเองใช่ไหมครับทำงานไปยิ้มฟังเพลินชิลอยู่คนเดียว
ก็บอกต่อไปด้วยก็ได้นะคะมีความสุขแบบนี้ได้ด้วยห้องสมุดหลังใหม่นะคะยินดีค่ะแล้วก็สำหรับหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนก็ประพันธ์โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ถ้าถามว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนก็ค้นจาก Google เช่นเดียวกันค่ะครับผมอาจจะมีตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับยังไม่ได้หายากขนาดว่าเป็นหนังสือเก่าอันนี้รู้สึกว่าน่าจะมีการตีพิมพ์ซ้ำนะครับค่ะเล่มนี้ก็แนะนำค่ะเอาไว้อ่านเป็นเพื่อนนอนแต่ว่าเวลาฟังในขณะทำงานก็มานี่เลยค่ะให้เราเล่าให้ฟังห้องสมุดหลังใหม่ไทย PBS ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้ากับมานวิการำลึกชาติโหน่าจะอีกอารมณ์หนึ่งเลยเนาะครับติดตามได้ตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง